ี่น้องเหมือนผมเทศนาและพูดอยู่เสมอและโดยเฉพาะยิ่งวันนี้ผมพูดหลายครั้งเลยบอกว่าการที่จะเดินไปกับพระเจ้าและการที่จะเกิดผลทั้งการรับใช้ทั้งชีวิตส่วนตัวทั้งชีวิตครอบครัวนี้มีหลายองค์ประกอบมากนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าใครอยู่ในคริสตจักรภารกิจจะเห็นว่าช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยผมเทศนาเยอะมากเกี่ยวกับเรื่องการใกล้ชิดพระเจ้าเพราะผมรู้ว่าการคอนเน็กกับพระเจ้าการเชื่อมกับพระเจ้าการเผชิญหน้าพระเจ้าเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งยวดแต่ว่าไม่พอพระเจ้าไม่เพียงแต่ให้เรารักพระเจ้าเท่านั้นสุดจิตสุดใจเท่านั้นแต่พระเจ้าบอกให้เรารักพี่น้องรักพี่น้องด้วยมหาบัญญัติ2ข้อจำได้ไหมที่พระเยซูมีคนไปถามพระเยซูว่าอะไรคือข้อบัญญัติใหญ่พระเยซูสรุปอยู่2อันรักพระเจ้าสุดจิตสุดใจพระเจ้าไม่ได้จบแค่นี้แต่พระเจ้าบอกว่ารักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายที่รักพระเจ้าแล้วก็อยู่เฉพาะในห้องของตัวเองรักพระเจ้าเอาแต่เฝ้าเดียวรักพระเจ้าสนใจแต่พระคัมภีร์อย่างเดียวไม่ครบครับไม่ครบแต่พระเจ้าให้เรามีคำว่าซึ่งกันและกันด้วยเหตุนี้คริสตจักรจึงเกิดขึ้นด้วยเหตุนี้พระเจ้าพระเยซูจึงดีไซน์คริสตจักรและพระเยซูก็จะพูดแรงบอกว่าเราจะสร้างคริสตจักรของเราและพลังแห่งความตายจะมีใจก็หาไม่ได้เพราะฉะนั้นพี่น้องคริสตจักรสำคัญแต่ในขณะเดียวกันซาตานมันก็หลอกเราต่อไปอีกก็คือว่ามาคริสตจักรเป็นพิธีการทางศาสนามาเสร็จแล้วก็บายบายแล้วโดยเฉพาะยิ่งโบสถ์ที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆอย่างเช่นโบสถ์เราเนี่ยเรากำลังก้าวเข้าสู่สิ่งที่เราต้องระวังตัวนั่นก็คือจะมีพี่น้องบางคนที่เข้ามาแล้วก็เดินออกไปโดยที่ไม่รู้จักใครเลยซึ่งนั่นอันตรายพี่น้องครับเพราะเราต้องระวังเรื่องนี้ดีๆและผมกำลังต่อสู้กับสิ่งเหล่านี้นะครับพี่น้องที่รักครับที่ผ่านมานั้นผมได้เทศนาเกี่ยวกับเรื่องของซึ่งกันและกันเนี่ยซึ่งกันและกันเนี่ยมันเป็นเรื่องของการสร้างความสัมพันธ์และอย่างที่ผมบอกว่ามีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมปัจจุบันนี้เป็นสังคมก้มหน้าเป็นสังคมที่สนใจเทคโนโลยีแล้วก็เราสามารถอยู่ได้โดยไม่ต้องพูดกับใครขอให้มี iPad iPhone หรือว่าสมาร์ทโฟนหนึ่งเครื่องก็พอจริงหรือเปล่าซึ่งอันตรายจริงๆเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราไม่เรียนรู้วิธีการสร้างความสัมพันธ์คริสตจักรคือการสร้างความสัมพันธ์และคำว่าซึ่งกันและกันเนี่ยเลยคือการสร้างความสัมพันธ์และถ้าเราจะสร้างความสัมพันธ์หรือว่าซึ่งกันและกันนั้นทำอย่างไรครับซึ่งกันและกันประการที่1ต้องมีความรักที่ถูกต้องอันนี้ผมทบทวนเก่านะครับซึ่งกันและกันที่2คือเราต้องเชื่อใจกันในครอบครัวเนี่ยบางทีไม่มีการเชื่อใจหรือบางครั้งไม่ใช่บางครั้งบ่อยๆที่เจ้านายที่ทำงานของเราไม่ไว้ใจลูกน้องจริงหรือเปล่าแล้วมันจะเกิดการเกิดผลได้อย่างไรประการที่3ต้องมีการสนใจกันและกันเห็นไหมพี่น้องสังคมก้มหน้าไม่มีแบบนี้ไม่สนใจฉันอยู่ของฉันเธออยู่ของเธอจริงหรือเปล่าเราไปดูตามห้างสรรพสินค้าที่ไปทานอาหารสิแต่ละโต๊ะแต่ละโต๊ะมี 4-5 คนกินข้าวด้วยกันแต่เขาไม่คุยกันเขาคุยกับโทรศัพท์จริงหรือเปล่าอันนี้ผิดแล้วก็ประการที่4ต้องมีความพร้อมพร้อมคืออะไรครับพร้อมคือเปิดโอกาสให้เขาเมื่อมีวิกฤตเพราะฉะนั้นเมื่อมีวิกฤตเราต้องช่วยกันอันนี้คือคำว่าซึ่งกันและกันไม่ใช่ต่างคนต่างอยู่วันนี้ผมจะพูดถึงเรื่องถัดไปนะครับคำว่าซึ่งกันและกันในครั้งนี้เนี่ยเราจะต้องมีประการที่5นะครับเราต้องมีการนับถือกันประการที่5คือเราต้องนับถือกันซึ่งเป็นการสร้างคุณค่าเป็นการให้เกียรติให้กับเพื่อนกับพี่น้องของเราและโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้นะครับเราย้ำเรื่องนี้ใช่ไหมครับ Culture of Honor วัฒนธรรมการให้เกียรติและวันนี้ผมจะพูดถึงเรื่องนี้ซึ่งสำคัญด้วยโอเคเราดูพระคัมภีร์ข้อนี้ด้วยกันนะครับพระธรรมโรมบทที่13ข้อ7ได้กล่าวไว้ดังนี้จงให้แก่ทุกคนที่ท่านต้องให้เขาคือส่วยแก่คนที่ท่านต้องเสียส่วยให้ภาษีแก่คนที่ท่านต้องเสียภาษีให้ความยำเกรงแก่คนที่ท่านต้องให้ความยำเกรงเกียรติแก่คนที่ท่านต้องให้เกียรติเห็นไหมพระคัมภีร์ข้อนี้ว่าไงครับเกียรติแก่คนที่ท่านต้องให้เกียรติพี่น้องมีผู้รับใช้พระเจ้าคนหนึ่งเขาเดินทางเทศนาไปทั่วโลกและเป็นวิทยากรที่มีชื่อเสียงและคริสตจักรต่างๆก็อยากจะเชิญนักเทศคนนี้มาเป็นวิทยากรค่ายของโบสถ์ตัวเองใครๆก็รักผู้รับใช้พระเจ้าคนนี้เพราะว่าผู้รับใช้พระเจ้าคนนี้มีบุคลิกที่ดึงดูดมากและเมื่อท่านไปที่ไหนก็ตามท่านจะโทรศัพท์ล่วงหน้าไปขอให้มีการเตรียมบางอย่างสำหรับการเทศนาของท่านและแม้ว่าอาจารย์ท่านนี้อาจจะโทรศัพท์ไปหาแม่บ้านของโบสถ์นั้น
แล้วขอขนมขออาหารพิเศษโอ้ยแม่บ้านเหล่านี้กระตือรือร้นที่จะจัดเตรียมให้อาจารย์คนนี้คนทั้งหลายจำคำเทศนาคนนี้ได้อาจารย์คนนี้ได้เพราะว่าคนเหล่านี้รู้จักตัวอาจารย์คนนี้อาจารย์คนนี้มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับพี่น้องท่านอาจารย์คนนี้ได้นั่งในหัวใจของพี่น้องเหล่านี้และทุกคนก็กระตือรือร้นที่จะฟังคำเทศนาของท่านอาจารย์คนนี้ไม่เพียงแต่มีบุคลิกที่อบอุ่นเท่านั้นแต่อาจารย์คนนี้มีลักษณะนึงคือให้เกียรติคนอื่นเวลาอาจารย์คนนี้พูดถึงคนอื่นนั้นท่านจะกล่าวด้วยความเคารพเสมอไม่เพียงแต่เนื้อหาที่เคารพแต่น้ำเสียงก็เคารพด้วยและไม่เพียงแต่เราที่ฟังเท่านั้นแต่คนคนนั้นที่อาจารย์พูดถึงด้วยนั้นก็รู้สึกอย่างนั้นด้วยเมื่อรับทราบข่าวเช่นนี้และทันทีที่ทุกคนที่พูดกับอาจารย์คนนี้จะรู้สึกเป็นไงสบายใจแล้วก็ไม่โดนกดดันเมื่อเราไปเสนอความคิดเห็นอะไรบางอย่างกับอาจารย์ท่านนี้แม้ความคิดนั้นจะไม่เข้าท่าแต่อาจารย์คนนี้และอาจารย์คนนี้ก็ไม่เห็นด้วยแต่ท่านก็เปิดโอกาสให้เราพูดและไม่ตำหนิพี่น้องครับเมื่อเรายอมรับความคิดของใครก็หมายความว่าเรายอมรับคนนั้นจริงหรือเปล่าพี่น้องคิดให้ดีๆเรายอมรับความคิดของใครเราก็ยอมรับคนนั้นและอาจารย์ท่านนี้กระทำกับทุกคนไม่ว่าคนนั้นจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ก็ตามเด็กสมาชิกระวีวารศึกษาหรือผู้เชื่อใหม่หรือผู้นำก็ตามอาจารย์คนนี้เปิดออกเพราะฉะนั้นมิน่าเราอาจารย์คนนี้ไปที่ไหนคนจึงรักพี่น้องครับผมอยากให้คริสตจักรพันธกิจของเราเป็นแบบนี้แต่ไม่ได้คนเช่นนี้แต่ต้องสร้างครับถูกไหมพี่น้องคิดอย่างไรครับอยากเป็นแบบนี้ป่ะพี่น้องครับหลายครั้งเนี่ยคนเข้ามาในโบสถ์แต่ไม่มีการนับถือซึ่งกันและกันคนก็ออกจากโบสถ์ไปจริงไหมเข้ามาหาพระเจ้าแต่เมื่อเข้ามาหาพระเจ้าปุ๊บเขาเจอพระเจ้าแล้วเขาเจอพระเจ้าแต่ไม่เจอพระเจ้าในพี่น้องแต่เจอพระเจ้าเฉพาะในโบสถ์นั้นเขาก็มาเฉพาะโบสถ์เขาก็ไปเสียและบางครั้งเขาเจ็บปวดเพราะว่าพี่น้องเพราะอะไรเพราะเราไม่ให้เกียรติซึ่งกันและกันพี่น้องเรื่องนี้เราต้องสร้างสิ่งนี้สำคัญแล้วมันจะต้องเป็นสายเลือดของเราทั้งหลายและควรจะเป็นสายเลือดของพวกเราที่เป็นคริสเตียนด้วยเช่นเดียวกันพี่น้องผมจะพูดถึงเรื่องความจำเป็นของการนับถือเราต้องมีการนับถือซึ่งกันและกันในโบสถ์เราว่ามีการซึ่งกันและกันบางคนให้เกียรติกับการรับใช้การเกิดผลในโบสถ์นำคนมาเชื่อเทศนาเก่งเล่นดนตรีเก่งนำนมัสการเก่งเอเมนขอบคุณพระเจ้าแต่พี่น้องที่รักครับนั่นไม่พอครับเราต้องมาเข้าใจเรื่องการนับถือกันมันหมายความยังไงได้โดยเฉพาะยิ่งในโบสถ์พี่น้องดูพระธรรมของพระเจ้าตอนนี้นะครับ1โครินธ์บทที่12ข้อ14และข้อบทที่12ข้อ14และข้อ22ถึงข้อ26นะครับผมจะอ่านนะครับเพราะว่าร่างกายไม่ได้ประกอบด้วยอวัยวะเดียวแต่ด้วยหลายอวัยวะแต่หลายอวัยวะของร่างกายที่เราคิดว่าอ่อนแอกว่าก็ยังเป็นสิ่งจำเป็นอวัยวะของร่างกายที่เราคิดว่าไร้เกียรติเราก็ยังให้มีเกียรติยิ่งขึ้นและอวัยวะที่ควรปกปิดเราก็ทำด้วยความสุภาพเป็นพิเศษเพราะว่าอวัยวะที่น่าดูแล้วก็ไม่จำเป็นต้องตกแต่งอีกแต่พระเจ้าทรงจัดวางร่างกายโดยการประทานเกียรติมากยิ่งขึ้นแก่อวัยวะที่ต่ำต้อยน่าคิดนะพระเจ้าให้เกียรติมากกับอวัยวะที่ต่ำต้อยเพื่อไม่ให้มีการแตกแยกกันในร่างกายแต่ให้อวัยวะต่างๆมีความห่วงใยแบบเดียวกันต่อกันและกันถ้าอวัยวะหนึ่งทุกอวัยวะทั้งหมดก็ร่วมทุกข์ด้วยถ้าอวัยวะหนึ่งได้รับเกียรติอวัยวะทั้งหมดก็ร่วมชื่นชมยินดีด้วยพี่น้องในที่นี้อาจารย์เปาโลเปรียบเทียบคริสตจักรเป็นเหมือนร่างกายที่ทุกส่วนมีความสำคัญและข้อ23บอกว่าไงครับอวัยวะของร่างกายที่เราคิดว่าไร้เกียรติแล้วก็ยังทำให้มีเกียรติยิ่งขึ้นและอวัยวะที่ควรปกปิดเราก็ทำด้วยความสุภาพเป็นพิเศษข้อนี้น่าคิดมากพี่น้องครับย้ำครับอวัยวะที่มีเกียรติน้อยเราต้องทำให้มีเกียรติมากขึ้นแปลว่าอวัยวะไหนที่มีเกียรติน้อยต้องยกมากมากมากกว่าอวัยวะที่มีเกียรติอยู่แล้วพระคัมภีร์ตอนนี้และอวัยวะไหนที่ไม่น่าดูต้องทำให้น่าดูยิ่งขึ้นโอ้โหโฟกัสอย่างนี้เลยนั่นหมายความว่าอวัยวะไหนที่มีเกียรติน้อยเราต้องให้มีเกียรติอีกและไม่น่าดูต้องทำให้น่าดูแปลว่าอะไรครับพี่น้องกลับมาที่โบสถ์ในคริสตจักรบางตำแหน่งในคริสตจักรที่คนไ
ที่คนไม่รู้จักเราต้องให้เกียรติมากใช่ไหมเพราะเขาไม่มีเกียรติอ่ะเพราะเขาไม่ได้รับการนับถือดังนั้นเมื่อเขาคนเหล่านี้เนี่ยทำงานมากเข้ามากเข้าเขาจะท้อใจนะพี่น้องและเมื่อเขาท้อใจเขาไม่ทำงานแล้วอะไรจะเกิดขึ้นเพราะเราต้องการเขาถูกหรือเปล่างานเหล่านี้คืองานอะไรครับพี่น้องงานเบื้องหลังไงไม่ว่าจะเป็นงานทำความสะอาดใช่ไหมงานพิมพ์งานครีเอทความคิดที่ไม่มีใครรู้พี่น้องคนเหล่านี้เราต้องให้เกียรติพี่น้องผมมานั่งผมมายืนอยู่ที่ดีได้เบื้องหลังคืออะไรทุกคนคิดว่าผมเทศมี PowerPoint สวยงามมีพื้นที่สะอาดมีไฟที่เรียบร้อยแอร์เรียบร้อยทุกอย่างเรียบร้อยเรามานั่งที่นี้ได้เพราะอะไรแล้วทุกคนก็มองที่ผมคนเดียวจริงไหมผมได้รับเกียรติเพราะฉะนั้นผมมีเกียรติแล้วเพราะฉะนั้นพระคัมภีร์ว่าไงไม่ต้องให้เกียรติผมเยอะคนให้เกียรติใครให้เกียรติคนทำอันนี้ให้เกียรติคนทำอันนี้ให้เกียรติคนจัดนี้ให้เกียรติคนที่ซ่อมแอร์ให้เกียรติคนที่อยู่เบื้องหลังนี้จริงไหมครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเรามีชั้นเรียนพระคัมภีร์ห้องนี้นะครับพี่น้องห้องนี้จุ25คนปรากฏว่าอาทิตย์ที่ผ่านมานั่ง24คนปรากฏว่าแอร์เสียกดปุ่มออกมามีแต่ลมออกมาพี่น้องที่รักครับแม่เหมียวบอกว่าปวดหัวอาจารย์หมอปวดหัวใช่ไหมพี่น้องพอแอร์เสียปุ๊บอะไรเกิดขึ้นเราอยู่ไม่ได้แม้คนสอนจะเต็มไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ตามมันไม่ร้อนในวิญญาณครับมันร้อนที่ร่างกายครับเพราะแอร์มันเสียพี่น้องสิ่งนี้เราต้องเข้าใจสำหรับคนที่ทำงานด้านหน้าแบบผมเนี่ยบนเวทีคนรู้จักมิกได้เกียรติแล้วเราก็สามารถขอบคุณพระเจ้าสละเข้าด้วยเพราะคัมภีร์ไม่ได้บอกว่าคนมีเกียรติไม่ต้องให้เกียรติเขาต้องให้เกียรติแต่เราต้องย้ำคนที่ไม่คนที่อยู่เบื้องหลังเราต้องย้ำว่าเพราะคนเหล่านี้พี่น้องครับท้อใจนะครับอย่างเช่นถ้าโสดพี่น้องโสดผมเทศนาเนี่ยมีคนมาชมผมเทศนาดีผมก็ยิ้มแต่ถ้าโสดผมถ้ามีคนมาเตือนผมหนึ่งคนผมก็ไม่ว่าแต่ปรากฏว่าผมเทศนาเสร็จปุ๊บผมลงไปปุ๊บมีคนเตือนบอกว่าอาจารย์หมอวันนี้เทศอันนั้นวันนี้เทศอย่างนี้วันนี้เทศอย่างนี้วันนี้สิบคนพี่น้องผมท้อใจหรือเปล่าอุตส่าห์ทำงานหนักแล้วก็ว่าเราตลอดเวลาเลยท้อใจเปล่าท้อใจพี่น้องครับพี่น้องเราต้องการการหนุนใจแล้วคนที่อยู่เบื้องหลังก็ต้องการคำหนุนใจเพราะฉะนั้นถ้าเราจะต้องการมีการซึ่งกันและกันเนี่ยเราต้องให้ความสำคัญเหล่านี้ความหมายทั้งหมดคืออะไรครับพี่น้องให้เราให้เกียรติทุกคนไม่ว่าคนนั้นจะมีตำแหน่งที่ดูเหมือนต่ำต้อยนะครับทำงานสกปรกใช้แรงงานแล้วเราไม่ให้เกียรติเหรอนั่นไม่ใช่ครับพี่น้องครับและไม่ใช่ท่าทีของเราในโบสถ์เราต้องให้เกียรติและนับถือซึ่งกันและกันและนี่คือท่าทีของคริสเตียนและท่าทีของเราที่เป็นพี่น้องคริสตจักรพันธกิจด้วยแต่ในทางสังคมในโลกนี้เป็นยังไงบ้างครับพี่น้องโลกนี้ให้เกียรติใครครับโลกนี้เขาจะนับถือเฉพาะคนที่สูงกว่าเราในด้านต่างๆเท่านั้นผมยกตัวอย่างเรื่องหนึ่งผมเป็นหมอนะครับเพราะฉะนั้นผมยกตัวอย่างแบบหมอก็เลยอย่างเช่นนักศึกษาแพทย์เอนทรานซ์ก็ยากต้องอ่านหนังสือเยอะนะครับนักศึกษาแพทย์ที่เรียนมาอย่างมากนะครับเทียบไม่ได้เลยแม้เรียนยากก็แต่เทียบไม่ได้เลยกับหมอผ่าตัดหัวใจจริงหรือเปล่าคนทั่วไปเมื่อพบนักศึกษาแพทย์เป็นยังไงความรู้สึกของความรู้สึกของคนที่มีต่อนักศึกษาแพทย์จะมีความรู้สึกยังไงจะรู้สึกดีเขาจะนับถือเพราะการสอบเข้าคณะแพทย์นั้นไม่ได้ง่ายและการเรียนก็ไม่ได้ง่ายนะแต่ถ้าเป็นอาจารย์แพทย์หรือหมอผ่าตัดหัวใจเขาไม่จำเป็นต้องนับถือนักศึกษาแพทย์เพราะอะไรเพราะนักศึกษาแพทย์ต่ำกว่าอาจารย์แพทย์และต่ำกว่าหมอผ่าตัดหัวใจจริงหรือเปล่ามันจะมีความรู้สึกแบบนี้พี่น้องอันนี้คือบรรยากาศของโลกเราให้เกียรติและเรานับถือเจ้านายของเราเพราะอะไรเพราะเขาเป็นคนที่กำหนดเงินเดือนให้เรากำหนดอนาคตเรื่องการเงินของเราเพราะฉะนั้นเราต้องนับถือและให้เกียรติเขาจริงไหมนี่คือชาวโลกถูกหรือเปล่าพี่น้องครับแต่สำหรับผู้ร่วมงานของเราเราไม่จำเป็นต้องนับถือก็ได้ไม่จำเป็นต้องให้เกียรติเขาก็ได้เพราะอะไรเพราะผู้ร่วมงานนั้นอยู่ระดับเดียวกับเราฉันไม่ต้องให้เกียรตินี่คือวิญญาณของโลกและไม่ใช่คริสเตียนและไม่คริสตจักรของไม่และไม่ใช่คริสตจักรของพระเจ้าและไม่ใช่คริสตจักรพันธกิจนี้ด้วยเช่นเดียวกันพี่น้องครับคนส่วนใหญ่คาดหวังให้คนอื่นนับถือและให้เกียรติเขาแต่เรากลัวและเราระวังที่จะให้เกียรติผู้อื่นเราคาดหมายคนอื่นไหว้เราใช่ไหมแต่เราระวังที่จะไหว้คนอื่นเมื่อเราจะไหว้ใครเราต้องดูว่าดูไงครับพี่น้องคนนี้อายุมากกว่าเราหรือเปล่า
ถ้าไม่รู้ถามเลยถ้าอายุมากกว่าเราเราจะไหว้แต่ถ้าอายุน้อยกว่าเราเราจะไม่ไหว้ถามว่าคนนั้นอาชีพอะไรน่านับถือไหมถ้าเป็นอาจารย์แม้อายุน้อยกว่าเราเราก็จะยกมือไหว้ไม่ว่ากันจริงหรือเปล่าแต่ถ้าเป็นคนเผาถ่านเป็นคนเก็บขยะเป็นกรรมกรใช้แรงงานมือเราก็หนักเรายกไม่ได้คนนั้นฐานะเป็นอย่างไรเรามองที่ฐานะแล้วเราก็ไหว้เขาพี่น้องอันนี้ไม่ใช่พระคัมภีร์ไม่ได้พูดแบบนี้เรากลัวที่จะให้เกียรติคนที่อยู่ระดับใกล้เคียงกับเราไม่ว่าใกล้เคียงไม่ว่าใกล้เคียงด้านสังคมด้านการศึกษาหรือด้านเศรษฐกิจเพราะเราคิดว่าเมื่อเราให้เกียรติใครแล้วมันจะทำให้เราเล็กลงเราจะด้อยลงแล้วมันจะทำให้คนนั้นใหญ่ขึ้นแล้วก็สำคัญขึ้นกว่าเราจริงหรือเปล่าอันนี้คือความจริงของโลกนะคนจะมีความรู้สึกแบบนี้มนุษย์ที่เป็นคนแบบนั้นล้วนต้องการให้คนอื่นนับถือเราให้คนอื่นกล่าวถึงเราให้คนอื่นให้เกียรติเราให้คนอื่นยกย่องเราแต่พี่น้องครับผมอยากจะบอกพวกเรานะครับมนุษย์ทุกคนต้องการการยอมรับครับทุกคนครับการยอมรับเป็น basic requirement เป็นความต้องการพื้นฐานของชีวิตมนุษย์ทุกๆคนต้องการเสียนะกลับไปพูดถึงอาจารย์คนเมื่อกี้คนแรกที่ผมเล่าให้พี่น้องฟังนะครับพี่น้องความลับคืออะไรครับความลับของเขาคือว่าเขายินดีจะให้เกียรติและนับถือคนอื่นไม่ว่าคนนั้นจะเป็นใครก็ตามไม่ว่าคนนั้นจะมีฐานะสูงหรือต่ำกว่าเขาไม่ว่าจะมีบทบาทอะไรในโบสถ์ก็ตามพี่น้องที่รักครับเพราะอะไรครับพี่น้องเพราะเขาไม่ได้ให้ตัวเองเป็นตัววัดคนอื่นเขาไม่ได้ห่วงว่าเขาจะสูญเสียเกียรติที่นับถือคนอื่นเขาไม่ได้สนใจศักดิ์ศรีตัวเองไม่ได้ห่วงว่าเมื่อยกมือไหว้คนอื่นแล้วจะทำให้ตัวเองด้อยค่าลงเมื่อเป็นเช่นนี้คนทั้งหลายที่อยู่รอบๆเขาจะมีความรู้สึกว่าตนเองเป็นที่ยอมรับถูกหรือเปล่าพี่น้องครับเขาจะดึงคนทั้งหลายให้สูงขึ้นจนเป็นที่ยอมรับและคนทั้งหลายเหล่านั้นจะเป็นคนที่มีคุณค่าเป็นคนที่น่านับถือและเป็นคนที่น่ายกย่องพี่น้องครับถ้าท่านอยู่ใกล้อาจารย์คนนี้ท่านจะรู้สึกยังไงถ้าท่านอยู่ใกล้ๆคนแบบนี้ท่านรู้สึกยังไงสบายใจใช่ป่ะมั่นคงใช่ไหมเราอยากอยู่ใกล้ๆคนเช่นนี้ใช่หรือเปล่าแน่นอนคนเช่นนี้เนี่ยจะดึงดูดคนจำนวนมากเข้ามาในโบสถ์เพราะฉะนั้นพี่น้องอันนี้คือหลักการเชิดโกรธครับหลักการขยายคริสตจักรพี่น้องถ้าเราเป็นคนเช่นนี้ถ้าโบสถ์เราเต็มไปด้วยคนเช่นนี้เป็นไงบ้างคนก็อยากมาโบสถ์ใช่หรือเปล่าพี่น้องครับผมจะยกตัวอย่างเรื่องนี้อันนี้เรื่องแง่ลบนะครับพี่น้องผมจะลบอันนี้เป็นการวิจัยอันนี้เป็นตัวอย่างต่อไปนี้เป็นการทดลองที่เขาทำกับลิงกลุ่มหนึ่งนะครับเขานำลิงมา4ตัวเอามาไว้ในห้องที่กลางห้องนั้นนะมีเสาสูงอยู่ตรงกลางโดยมีกล้วย1หวีแขวนอยู่บนยอดเสา1ในลิงตัวที่หิวโหยนั้นเริ่มปีนเสาเพื่อที่จะหยิบกล้วยแต่ในขณะที่มันหยิบกล้วยปุ๊บพอดึงปุ๊บน้ำก็จะสาดลงมาเลยตัวมันก็จะเปียกมาอย่างลิงตัวนั้นเพราะฉะนั้นลิงมันก็ร้องลิงมันกลัวน้ำไงใช่ป่ะมันก็วิ่งมันก็รีบถอยลงมาเลยแล้วก็ตะเลิดลงจากเสาไปโดยทิ้งความพยายามที่จะเอากล้วยใบนั้นมีลิง4ตัวเพราะฉะนั้นแต่ละตัวก็พยายามคล้ายกันและแต่ละตัวพอขึ้นไปถึงข้างบนปุ๊บก็จะมีน้ำสาดลงอัตโนมัติหลังจากใช้ความพยายามไปหลายๆครั้งแล้วบรรดาลิงทั้งหมดก็เลยจบเลยไม่เอาแล้วเลิกลาในที่สุดจากนั้นนักวิจัยก็เอาลิง1ตัวออกจากห้องแล้วก็เอาลิงตัวใหม่เข้ามาเป็นไงบ้างลิงตัวใหม่เมื่อเข้ามาพวกมันก็เริ่มปีนเสานั้นในขณะที่กำลังจะมันขึ้นไปสักแป๊บนึงลิงอีก3ตัวเก่ามันก็ดึงลงเลยดึงลงมาไอ้ลิงตัวเก่าไอ้ตัวใหม่มันก็พยายามขึ้นมันอยากกินกล้วยอ่ะไอ้ลิงตัวไอ้3ตัวเก่ามันก็ดึงลงดึงในที่สุดดึงจนสำเร็จในที่สุดลิงตัวใหม่มันก็เลยไม่พยายามขึ้นไปละแม้มีกล้วยข้างบนก็ตามนักวิจัยทำไงต่อไปอีกก็เอาลิงตัวใหม่ตัวที่2มาแทนลิงตัวเดิมทีละตัวและทุกครั้งที่ลิงตัวใหม่เข้ามาลิงตัวเก่าอีก3ตัวนั้นมันก็จะดึงลิงตัวใหม่ที่จะเอื้อมไปหยิบกล้วยในที่สุดพี่น้องครับทั้งห้องก็มีแต่ลิงตัวใหม่ที่ไม่เคยถูกน้ำเย็นสาดเลยโดยไม่มีลิงตัวไหนปีนเสาอีกต่อไปและบรรดาลิงเหล่านี้ก็ไม่มีสักตัวที่รู้ว่าทำไมถึงไม่ปีนทั้งที่มีกล้วยข้างบนและหิวจัด
ี่น้องเข้าใจเหตุการณ์นี้ไหมครับพี่น้องเห็นอิทธิพลแง่ลบของสังคมหรือเปล่าอันนี้ลิงนะครับอันนี้คือการวิจัยพี่น้องครับบางครั้งเนี่ยเรามีความรู้สึกเหมือนกับบรรดาลิงพวกนี้ที่เราอยู่ในโลกนี้ที่ดูเหมือนหลายคนจะดึงเราลงและในขณะที่กำลังจะปีนไปสู่ความฝันไปยังเดสตินีของเราที่พระเจ้าให้กับเราบ่อยครั้งคนเหล่านั้นดึงเราลงด้วยความหวังดีเพราะกลัวเราโดนสาดน้ำเหมือนลิงตัวอย่างนี้เป็นตัวอย่างแง่ลบซึ่งตรงกันข้ามกับการให้เกียรติคือเราลิง4ตัวนี้ถูกควบคุมด้วยความกลัวกลัวโดนน้ำสาดตอนแรกนะครับกลัวโดนน้ำสาดแต่ต่อมาไม่ใช่กลัวโดนน้ำสาดแล้วโดนเพื่อนดึงพี่น้องครับสิ่งที่อยู่ตรงข้ามกับการให้เกียรติคืออะไรครับความกลัวบางทีในโบสถ์ก็เป็นเช่นเดียวกันเชื่อหรือเรากลัวนั่นกลัวนี่ใช่ไหมถวายทรัพย์แล้วกลัวไม่มีเงินใช้ใช่ไหมครับกลัวสารพัดทุกอย่างและสิ่งนี้เกิดขึ้นมากในปัจจุบันที่คนมักจะเตือนกันมากจนกระทั่งไม่มีใครกล้าทำอะไรเลยอย่างเช่นโบสถ์พันธกิจพี่น้องครับผมไม่ใช่เป็นคนเช่นนั้นพี่น้องผมเล่าให้พวกเราฟังนะครับตอนที่ผมเรียนจบใหม่ๆเนี่ยก็รู้ใช่ไหมครับผมเลยเล่าให้ฟังนิดนึงผมอยากจะเป็นหมอกระดูกนะแต่พระเจ้าไม่ให้ผมเป็นแล้วในที่สุดผมเป็นหมอเด็กแล้วผมเป็นหมอเด็กปุ๊บเนี่ยแล้วยันผมเป็นหมอเด็กจบปุ๊บเนี่ยผมตัดสินใจเปิดคลินิกเลยเหตุผลแล้วผมคืออะไรป่ะผมอยากรับใช้พระเจ้าเพื่อนผมด่าผมเลยขอโทษนะครับพูดอย่างนี้มึงทำไมโง่วะพี่น้องผม5ปีแรกผมไม่มีคนไข้เพราะผมไม่มีชื่อเสียงผมก็ไม่มีจริงไหมครับแล้วผมก็อดทนแต่ผมมีวิชั่นผมมีนิมิตอยากจะรับใช้พระเจ้าเพราะฉะนั้นในช่วง5ปีผมไม่มีคนไข้ปีที่6ผมเริ่มมีคนไข้ตอนนี้ผมเปิดคลินิกมา30ปีแล้วตอนนี้ผมอายุ60กว่าเพื่อนผมทุกคนเกษียณหมดตกงานหมดแล้วครับแต่ยังแข็งแรงอยู่ทีนี้เพื่อนผมมาเจอผมว่ามึงทำไมฉลาดวะ มึงทำไมฉลาดวะพี่น้องครับตอนแรกผมก็โดนความกลัวดึงเพราะว่ากลัวไม่มีอาหารกินกลัวไม่มีรายรับแต่พี่เราอดทนต่อไปผมไม่ยอมเป็นลิงตัวนั้นครับที่โดนดึงแต่ผมเดินไปกับพระเจ้าพี่น้องเช่นเดียวกันในการที่เราจะ make a difference สร้างความแตกต่างเราต้องอย่าโดนควบคุมด้วยความกลัวแต่เราต้องกล้าที่จะยืนหยัดถ้าพระเจ้าบอกอะไรด้วยเหตุนี้ผมจึงบอกกับพวกเราว่าพวกเราทุกคนที่นี่ผมจึงฝึกไงผมใช้คำว่าฝึกไม่ได้สอนเนี่ยฝึกเราฟังเสียงพระเจ้าได้ถ้าพระเจ้าบอกว่าเดสตินีของเราคือแบบนี้เดินไปเลยแม้จะมีคนดึงเราด้วยความหวังดีก็ตามจริงหรือเปล่าเมื่อกับผมเปิดโบสถ์นี้หลายคนก็พูดว่าผมจำได้พี่น้องกับครั้งแรกสุดที่ผมเปิดโบสถ์ผมก็เป็นนมัสการพระเจ้าที่โบสถ์แห่งหนึ่งมีรุ่นพี่ผมคนหนึ่งบอกว่าเกรียงศักดิ์ไม่ต้องร้อนเกินไปเอาแค่นี้ก็พอพี่น้องครับถ้าผมเชื่อพี่คนนั้นผมก็ไม่ต้องเปิดโบสถ์พันธกิจแล้วแต่ผมไม่เชื่อผมก็เลยยืนหยัดแล้วผมก็เจออย่างนั้นจริงๆด้วยเจ็บปวดจากการเปิดโบสถ์แต่อย่างนั้นก็ตามผมรู้ว่าวิชั่นและนิมิตและเดสตินีที่พระเจ้าให้กับผมคืออะไรผมกล้ายืนหยัดไปที่สุดผมประสบความสำเร็จและตอนนี้ผมกำลังอินสปายแล้วก็กำลังดลจิตดลใจคนอื่นเดินไปกับพระเจ้าแบบที่ผมเดินและเจอความลำบากมาด้วยเช่นเดียวกันพี่น้องที่รักกับการพูดหนุนใจการนับถือกันการให้กำลังใจกันเป็นการแก้ไขปัญหาเพราะฉะนั้นในโบสถ์เราต้องฝึกให้กำลังใจผมกำลังฝึกอยู่นะพี่น้องครับผมก็ไม่ได้เป็นนักให้กำลังใจดีนะผมก็ต้องกำลังฝึกพูดหนุนใจผมกำลังฝึกพูดนับถือกันผมกำลังฝึกการให้กำลังใจกันพี่น้องครับผมสามารถพูดได้เลยว่าหลายๆครั้งในโบสถ์นี้ผมทำลายความคิดผมทำลายกำลังใจคนมีหรือเปล่ามีผมก็มีไม่ใช่ไม่มีแต่ผมก็ต้องขอพระเจ้ายกโทษผมกลับไปบ้านโอ้พระเจ้าขอยกโทษพูดผิดอีกแล้วพระเจ้ายกโทษพี่น้องครับแล้วก็ลองเรียนรู้ตลอดเวลากำลังใจเปลี่ยนแปลงได้และเรามีพลังในการปรับปรุงชีวิตคนอื่นให้ดีขึ้นโดยการให้กำลังใจพูดให้เกียรติและเห็นคุณค่าของเขาพี่น้องลองคิดดูสิครับเรามีหลักการอันนี้หรือเปล่าถ้าเราพูดแต่คำว่าซึ่งกันและกันแต่คำถามว่าคำว่าซึ่งกันและกันแปลว่าพูดให้กำลังใจครับและเราคนเรามีแนวโน้มในจะพูดคนเรามีแนวโน้มที่จะมองแง่ลบอยู่เสมอตลอดเวลาแง่บวกมีเยอะแยะไม่มองแต่มองแง่ลบจริงหรือเปล่าพี่น้องเราต้องเรียนรู้สิ่งเหล่านี้โอเคพี่น้องลองดูอีกคนหนึ่งสิครับอันนี้ในพระคัมภีร์ผมคิดว่าผมจะเทศนาเรื่องนี้นะครับหลังจากผมจบเทศนาจบซีรีส์นี้แล้วคือเรื่องของเอสเธอร์เรื่องของเอสเธอร์ช่วยชีวิตของคนยิวพี่น้องจำเรื่องเอสเธอร์ได้หรือเปล่า
พี่น้องครับหญิงคนยิวที่กลายเป็นราชินีเมื่อเธอแต่งงานกับกษัตริย์อาหาซูเอรัสและเหตุการณ์เกิดขึ้นสรุปโดยย่อนะครับเมื่อหัวหน้าที่ปรึกษากษัตริย์คือฮามานวางแผนที่จะทำร้ายชนชาติของเธอคือชนชาติยิวอะไรเกิดขึ้นลุงของเอสเธอร์คือโมเดคัยเป็นผู้กระตุ้นให้เธอก้าวออกมาจากความเชื่อก้าวออกมาด้วยความเชื่อและก้าวเข้าไปกล้าไปทูลขอความช่วยเหลือจากกษัตริย์อาหาซูเอรัสจนประสบความสำเร็จพี่ต้องมาตามเรื่องนี้ในอีกสัก 4-5 อาทิตย์ข้างหน้านะครับเรื่องสั้นๆก็คือว่าราชินีจะไปเข้าเฝ้ากษัตริย์เลือกเพื่อจะทูลขอบางสิ่งบางอย่างไม่ได้จะต้องมีการวางแผนแต่ว่าตอนนี้เรื่องวิกฤตเกิดขึ้นก็คือว่าชนชาติยิวกำลังจะโดนฆ่าเพราะฉะนั้นโมเดคัยบอกให้เอสเธอร์ด้วยคำนี้ที่จริงเธอมารับตำแหน่งราชินีก็เพื่อยามวิกฤตเช่นนี้ก็เป็นได้นะใครจะรู้โอ้ราชินีได้รับคำหนุนใจคำกำลังใจให้ก้าวไปสู่ความตายด้วยความกล้าหาญก็คือว่าที่เธอเป็นราชินีนะเพราะอันนี้เธอรู้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นราชินีเอสเธอร์เดินเข้าหากษัตริย์อาหาซูเอรัสและถ้าหากว่ากษัตริย์ไม่ยื่นคาถาของพระองค์มาแตะต้องนางราชินีตายแต่ว่าโมเดคัยบอกว่าที่เธอเป็นราชินีเพราะอย่างนี้นะเดินเข้าไปพี่น้องครับเพราะโมเดคัยหนุนใจและพูดสร้างให้เธอเห็นคุณค่าจนทำให้เอสเธอร์ประสบความสำเร็จในการช่วยเหลือประชากรของนางได้พี่น้องบางครั้งเนี่ยเราก้าวเข้าสู่ความยากลำบากเนี่ยมันต้องมีคนให้กำลังใจนะถ้าไม่มีคนให้กำลังใจไม่ได้เพราะฉะนั้นโลกเราอยู่ด้วยการให้กำลังใจโบสถ์ก็อยู่ด้วยการหนุนใจซึ่งกันและกันพี่น้องท่านทำหรือเปล่าเราจะให้แผ่นดินของพระเจ้ามาตั้งอยู่เราอธิษฐานเสมอว่าขอแผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์ในสวรรค์เป็นอย่างไรให้เป็นไปอย่างนั้นในแผ่นดินโลกเพราะฉะนั้นวิธีสำคัญคือเราจะต้องอินสปายคนอื่นเราจะต้องดลใจคนอื่นให้ได้และดลใจคนอื่นด้วยวิธีไหนครับพี่น้องพูดหนุนใจครับให้กำลังใจเขาไม่พูดแง่ลบกับทีนี้แล้วเราจะปฏิบัติในเชิงปฏิบัติยังไงครับเราจะปฏิบัติต่อคนรอบข้างอย่างไรบ้างพี่น้องผมอยากถามพวกเรานะครับเมื่อมีช่างซ่อมแอร์มาที่บ้านของเราปฏิบัติต่อเขายังไงเมื่อมีช่างซ่อมแอร์มาที่บ้านเราทำไงเรามองเขาตามฐานะการเงินของเขาเมื่อเทียบกับเราหรือเปล่าหรือเราปฏิบัติต่อเขาเพราะเขาเทียบเท่ากับเราในฐานะที่เรากับเขาเป็นมนุษย์ด้วยกันที่พระเจ้าสร้างขึ้นมาพี่น้องผมบอกพวกเรานะครับถ้าเรามีคำว่าซึ่งกันและกันนะครับเราควรจะนับถือเขาเพราะเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องแอร์ทางที่เราไม่มีความเชี่ยวชาญเรื่องนั้นถูกไหมเพราะถ้าเรารู้เราก็ซ่อมเองสิจริงหรือเปล่าทำไมต้องเรียกเขามาล่ะเราไม่จำเป็นต้องเรียกเขามาหรือแม้เรามีความรู้และเรารู้เรื่องแอร์จริงแต่เราก็ไม่มีปัญญาซ่อมเพราะเราไม่มีเวลาเพราะเราไม่มีความสามารถเราก็ต้องเรียกเขาอยู่ดีพี่น้องครับคลินิกผมเนี่ยนะครับนะเราผมเลี้ยงปลานะทำไมผมเลี้ยงปลาเลยรู้ป่ะผมเลี้ยงปลาทะเลซึ่งทำยากมากผมเล่าประวัติให้ฟังนิดหน่อยทำไมเอาไงคอนเซ็ปต์ของผมทำไมผมเลี้ยงเพราะผมเป็นหมอเด็กไงแล้วผมฉีดวัคซีนเยอะเพราะฉะนั้นวิธีหลอกเด็กคือไปดูปลาผมดูปลาปุ๊บมดกัดทันทีเลยทุกครั้งไปดูปลามดกัดเพราะฉีดยาทีนี้ผมก็พยายามเลือกปลาที่มันแบบมันสวยๆผมก็ไปเลือกปลาทองก่อนปรากฏเลือกปลาทองพี่น้องรู้เปล่าว่าทุกวันเสาร์ผมจะต้องล้างตู้ปลาใช้เวลา3ชั่วโมงล้างเองอ่ะพี่น้องแล้วก็ไปศึกษาปรากฏแล้วมันต้องมีปลา2ชุดเขาบอกว่าผมไปถามว่าต้องมีปลา2ชุดปลาเนี่ยมันจะอยู่ในบ้านเท่านั้นไม่พอเพราะมันได้แสงไม่ธรรมชาติต้องให้ไปมีปลาแสงเพราะฉะนั้นผมไปซื้อบ่อปลามาข้างนอกบ้านนะแล้วก็มีปลาทอง2ชุดชุดนึงตากแดดอยู่ข้างนอก1อาทิตย์อีกชุดนึงอยู่ในคลินิกแล้วก็สลับกันเนี่ยผมทำเองรู้สึกพกคดว่าผมทำอะไรอยู่แต่ที่ผมจะใช้เวลาเตรียมเทศสอนพระคัมภีร์แต่พกกับมาเรียนล้างตู้ปลา
ว่าเราเข้าใจไหมแล้วพอหลังจากนั้นปลาผมมันก็มีแต่เชื้อราหมดเลยมันก็ทิ้งไปเลยเลี้ยงไม่ได้ที่สุดเอาสรุปพูดง่ายๆคือในที่สุดผมก็สรรหาปลาทั้งหมดมาไปศึกษามาหมดแล้วจะตอนแรกจะเอาปลาหมอแต่ปลาหมอไม่ใช่ธรรมชาติเพราะปลาหมอสีสวยจริงแต่ว่ามันกัดกันฉะนั้นมันก็ต้องแบ่งเป็นล็อกๆนะใช่ป่ะปลาใครคุณจักรู้ดีนะคุณจักได้เลี้ยงตู้เลี้ยงปลาทะเลซึ่งผมก็ลงทุนซื้อตู้ลงทุนทำตู้ปลาทะเลพี่น้องรู้เปล่าว่าผมก็มานั่งคิดดูนะถ้าผมเสียเวลาอีก3ชั่วโมงทุกอาทิตย์เพื่อที่จะล้างตู้ปลาอะไรเกิดขึ้นผมทำได้แต่ผมไม่มีเวลาเวลาที่ผมให้นั้นผมก็ไปให้ร้านที่เขาดูแลตู้ปลามาดูแลตู้ปลาของผมผมยินดีจ่ายตังค์เขาเพื่อผมจะเอาเวลานั้นมาเตรียมเทศเตรียมสอนใช้เวลาอื่นดีกว่าที่เราพูดกันนี้แปลว่าอะไรปะผมทำได้ก็จริงแต่ไม่คุ้มที่ผมไปทำเพราะฉะนั้นผมต้องจ้างคนมาแต่คนที่มานั้นเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องนี้เพราะฉะนั้นผมต้องให้เกียรติเขาและผมนับถือเขาจริงหรือเปล่าพี่เราเข้าใจไหมครับนั่นคือประเด็นที่ผมพยายามพูดแม้ผมทำเองได้แต่เราก็ไม่ควรยิงเพราะแม้คุณทำได้คุณก็ไม่มีเวลาทำจริงไหมครับพี่น้องครับนับถือเขาให้เกียรติเขาในฐานะที่เขาเชี่ยวชาญและทำได้ในสิ่งที่เราทำไม่ได้จริงไหมเพราะฉะนั้นเราต้องการซึ่งกันและกันในโบสถ์ก็ต้องการซึ่งกันและอย่างผมบอกในโบสถ์นะครับพี่น้องต้องการผมต้องการพี่น้องอย่างเช่นผมเตรียมเทศมันดีอย่างไรก็จริงแต่ปรากฏว่าแอร์เสียไฟฟ้าไม่มีเทศนาได้เปล่าไม่ได้พี่น้องเราต้องการซึ่งกันและกันและพี่น้องเคยเป็นทหารไหมครับพี่น้องเคยเป็นหรือเปล่าทหารถ้าไม่เคยนะครับพี่น้องท่านควรจะนับถือเด็กอายุ20ขึ้นไปที่ผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้วให้เกียรติเขาเพราะอะไรครับเพราะเขาอุทิศตัวให้ประเทศชาติและเขาทำตามกฎหมายนับถือสิ่งที่เขาทำจริงไหมครับพี่น้องครับหรือเมื่อเราไปทานอาหารที่ร้านอาหารพี่น้องเราไม่จำเป็นต้องไปบอกแม่ครัวว่าเราต้องการอาหารอะไรนั้นทำไงครับพี่น้องท่าทีของเราในฐานะเป็นคริสเตียนนะครับให้เรานับถือและให้เกียรติกับคนที่เสิร์ฟที่เขาช่วยให้เราได้ทานอาหารที่เราต้องการจริงไหมครับอย่าประเมินเขาจากตำแหน่งของเขาอย่าประเมินเขาจากการศึกษาจากฐานะการเงินของเขาให้เราเห็นคุณค่าเพราะเขาเป็นฝีพระของพระเจ้าและนับถือเขาตามที่งานที่พระเจ้าให้กับเขาทำงานพี่น้องคิดอย่างนี้หรือเปล่าแต่บางคนไม่คิดเช่นนี้เอาเงินฟาดหัวมันไปใช่ไหมครับพี่น้องมีบางคนดูถูกกันที่เรื่องเงินผมมีคนรู้จักคนหนึ่งนะครับเขาเป็นกู้เงินที่แบงก์แล้วปรากฏเขากู้ไม่ได้แล้วเขาก็พูดเขามีเงินเยอะนะแต่เขาต้องการหมุนเงินเขาไปว่าผู้จัดการว่าเงินเดือนคุณเท่าไหร่และรับผมวันหนึ่งมากกว่าเงินเดือนคุณซะอีกพี่น้องเห็นไหมเขาพูดอย่างนี้พี่น้องครับถามว่านี่เป็นท่าทีคริสเตียนหรือเปล่าไม่ใช่ซึ่งกันและกันและในโบสถ์ทำนี้ไม่ได้และอันตรายอย่างยิ่งด้วยพี่น้องครับเราลองมองไปที่ลูกของเราสิครับลูกของเรามีความเชี่ยวชาญบางอย่างที่เราไม่มีดนตรีเขาเก่งกว่าเราถูกไหมคอมพิวเตอร์เขาเก่งกว่าเราผมมีปัญหาที่ไอโฟนเนี่ยเอมี่ช่วยเดี๋ยวสิป้าแอปตัวนี้ไม่รู้ลงยังไงสิ่งที่ผมลืมเขาหรือเปล่าพาสเวิร์ดที่ผมลืมเป็นประจำเลยมันพาสเวิร์ดมันเยอะมากอะไอดีมันมหาศาลเลยโอ้โหในที่สุดผมไปรู้ว่าภรรยาผมมีหนังสมุดหนังสือเล่มเล็กอยู่เล่มหนึ่งพาสเวิร์ดกับไอดีนัมเบอร์มันเยอะมากเลยวันหนึ่งผมจะกดรีโมทเข้าไปที่บ้านไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าแอปมันไม่เวิร์กแอปไม่เวิร์กคืออะไรต้องเซตใหม่ปรากฏว่าเขาถามว่าพาสเวิร์ดเอมี่พาสเวิร์ดป้าคืออะไรพี่น้องเราต้องยอมรับว่าเราไม่ได้เก่งทุกเรื่องเราสามารถเรียนรู้จากลูกของเราลูกของเราสามารถแนะนำเราได้เราเรียนรู้จากเขานั้นเป็นถ้าเราเรียนรู้จากเขาแปลว่าอะไรครับเพราะว่าการที่เราแสดงเป็นการที่เราแสดงการนับถือและให้เกียรติเขาอย่างมากลูกเราจะมีความรู้สึกภูมิใจที่เขามีส่วนช่วยเหลือพ่อแม่จริงหรือเปล่าพี่น้องครับพฤษภาคมนี้ผมขอลาพี่น้อง10วันนะครับผมจะไปเทศนาอาทิตย์หนึ่งแล้วผมจะไปแสดงความยินดีกับลูกชายคนเล็กที่เขาเรียนจบพี่น้องรู้เปล่าครับผมไปอเมริกาครั้งนี้ผมเรียนรู้ในคือหรือเปล่าเอมี่เธอจัดการป้าป้าอยู่เฉยๆเอมี่บอกให้ป้าป้าทำอะไรป้าป้าจะทำอย่างนั้นป้าป้าไปทำวีซ่าและเอมี่เป็นคนซื้อตั๋วทุกอย่างให้ผมจองที่พักให้ผมทุกอย่างหมด
ผมว่าถ้าไม่มีเอมี่ผมไปไม่ได้พี่น้องแทนที่ผมต้องใช้เวลามากมายพี่น้องเข้าใจไหมว่าสิ่งที่เราต้องการเราแม้คนนั้นอายุน้อยกว่าเราแม้คนนั้นฐานะน้อยกว่าเราแม้คนนั้นมีความสามารถในการหาเงินน้อยกว่าเราลูกผมหาเงินเท่าผมไม่ได้แต่ผมต้องการเขาและผมต้องการพี่น้องทุกคนในที่นี้ด้วยพี่น้องหันไปหาคนซ้ายมือของเราสิพี่น้องเราต้องการเขาหรือเปล่าต้องการไหม เราถามดูสิคนซ้ายมือขวามือเราต้องการเขาหรือเปล่าพี่น้องครับพระเจ้ายังต้องการเราเลยถูกไหมพระเยซูยังต้องการเราเลยถ้าพระเยซูไม่ต้องการเราใช่ไหมครับพระเยซูไม่มาไถ่เราให้พ้นจากความบาปหรอกนั่นคือสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งพี่น้องครับการนับถือเป็นการเห็นคุณค่าของคนและคนทั้งหลายจะชอบอยู่ใกล้คนที่นับถือเขาพี่น้องครับรอบๆตัวของเรานั้นนะพี่น้องเต็มไปด้วยคนที่มีประสบการณ์บางอย่างที่เราไม่มีคนที่มีความรู้ที่เราไม่มีที่เราไม่ได้เรียนมาเขาเหล่านี้เชี่ยวชาญประสบการณ์ชีวิตที่เราต้องเผชิญทุกวันและในสิ่งเหล่านั้นมีคุณค่าด้วยเช่นกันพี่น้องครับถ้าเราเคยเดินทางไปต่างประเทศอะและเรามีประสบแล้วก็ถ้าเราถ้าพี่น้องของเราเคยเดินทางไปต่างประเทศแล้วก็พี่น้องคนนั้นมีประสบการณ์ในประเทศนั้นๆให้เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องนั้นเถอะเราไม่ต้องพยายามเชี่ยวชาญแบบเขาเพราะถ้าเป็นเช่นนั้นเรากำลังก้าวไปสู่ถ้าเราทำเช่นนั้นนะเรากำลังก้าวไปสู่อีกขั้นหนึ่งคือเราถามคำถามเขาด้วยความสนใจเพราะการที่เราถามเขานั่นแปลว่าอะไรเรานับถือเขามันทำไม่ได้จริงหรือเปล่านั่นคือสิ่งที่สำคัญพี่น้องครับให้เราเริ่มต้นวันนี้พี่น้องครับมองเข้าไปในชีวิตของพี่น้องของเราสิครับว่าเขามีอะไรน่านับถือบ้างหาช่องทางที่จะให้เกียรติเขาพี่น้องเราต้องมีศิลปะไอ้ตัวนี้พยายามมองดูว่าพี่น้องของเรามีอะไรดีพยายามมองลงไปและนี่เป็นหน้าที่ของผมที่เป็นผู้นำนะครับพี่น้องผมเป็นผู้นำตอนนี้เพราะยิ่งคนผมจะใกล้ชิดกลุ่มโปรมากเพราะผมไปดูแลกลุ่มโปรผมพยายามมองเข้าไปในกลุ่มโปรว่าคนไหนทำอะไรได้บ้างแล้วพยายามดึงเขาออกมาแต่ถ้าเขายังไม่พร้อมเรารอเขาก่อนพี่น้องก็ตั้งแต่วันนี้ให้เรายอมรับในจิตใจของเราว่าทุกคนที่เราพบนั้นมีสิ่งดีที่เราสามารถเป็นพระพรสำหรับท่านและสละอาณาจักรพระเจ้าด้วยอย่าดูถูกคนพี่น้องครับให้เรายอมรับว่าเราไม่ใช่เป็นคนเก่งทุกเรื่องให้เราตัดสินใจที่ยอมรับความคิดของผู้อื่นฟังเขาและให้ความสำคัญกับความคิดนั้นพี่น้องครับหัวใจของคนที่อยู่รอบข้างของท่านจะเปิดออกถ้าท่านเริ่มต้นนับถือและให้เกียรติเขาถูกไหมพี่น้องเราจะนับถือให้เกียรติเขายังไงครับเรามาพูดในเชิงปฏิบัติประการที่หนึ่งนะครับพี่น้องผมอยากให้อันนี้ผมเคยพูดแล้วและผมอยากจะย้ำไหว้กันครับพี่น้องเราต้องยกมือไหว้กันอันนี้น่าจะเป็นวัฒนธรรมของคริสตจักรเราพี่น้องครับทักทายกันด้วยการไหว้ทักทายกันด้วยการไหว้ผมเคยเล่าให้ท่านฟังใช่ไหมครับเมื่อก่อนเนี่ยผมไม่คุ้นในไอ้การไหว้นะตอนที่ผมอยู่ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนผมเรียนหนังสือที่โมงฟอร์ดก็ตามคณะแพทย์ก็ตามแล้วไม่มีวัฒนธรรมการไหว้เจอหน้ากันก็จริงหรือเปล่าแล้วเดี๋ยวพี่ยีเราเป็นคนจีนนะใช่ป่ะใช่ไหมจลัดนี่เห่าไหมใช่ไหมเราจะพยักหน้าใช่ไหมใช่ป่ะแต่พี่น้องผมประทับใจนะตอนนั้นปึ้งเนี่ยเขาเป็นปึ้งเขาเดินไปผมไปประทับใจตอนไหนแล้วเปล่าตอนนั้นปึ้งเป็นตัวแทนของประเทศไทยไปเป็นนักร้องประสานเสียงเลยนะนักร้องประสานเสียงระดับประเทศแล้วเนี่ยแล้วก็ตอนนั้นยังไม่ได้แต่งงานแล้วก็เขาก็ไปอยู่ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรใช่ป่ะเพิ่งไปอยู่มหาวิทยาลัยศิลปากรแล้วตอนนั้นผมอยู่ม.4แล้วผมก็ไปเยี่ยมเขาเออพี่น้องผมประหลาดใจมากเลยรุ่นพี่รุ่นน้องเจอกันไหว้กันรุ่นน้องจะเจอหน้ารุ่นพี่ไหว้กันอันดับแรกแต่ในโรงเรียนมงฟอร์ดและในคณะแพทย์ที่ผมอยู่ตอนนั้นนะครับต้องเฉยๆเออครับสวัสดีครับเราไม่ไหว้กันพี่น้องครับผมชอบมากเลยภาพเนี้ยเราไหว้กันพี่น้องในโบสถ์เราเจอหน้ากันนะทักทายกันด้วยการไหว้แล้วผมคิดว่าตอนนี้โบสถ์เราระดับหนึ่งดีระดับหนึ่งนะครับแต่เราต้องพูดอยู่เสมอเรื่อยๆแล้วคนที่ไหว้ส่วนใหญ่เป็นใครหรือเปล่าส่วนใหญ่เป็นฝรั่งฝรั่งเนี่ยไหว้พยายามปรับกับคนใดคนไทยไม่ค่อยไหว้เพราะฉะนั้นพี่น้องท่านฝึกไหว้นะครับพี่น้องไม่และการไหว้ก็มีปัญหาตรงไหนหรือเปล่าพี่น้องผมบอกนะครับเดี๋ยวที่ใบฟังว่าปัญหาคืออะไรพี่น้องไม่ต้องรอ
ว่าใครอายุมากกว่าใครที่จริงตามหลักของคนไทยนะครับใครไหว้ใครครับที่จริงคนอายุน้อยจะต้องไหว้ก่อนแต่ตอนนี้คนอายุน้อยมือมันแข็งเพราะฉะนั้นในโบสถ์เราผู้อาวุโสเลยต้องไหว้ผู้อาวุโสไหว้เพราะอะไรป่ะสอนให้เองรู้ว่าต้องไหว้จริงไหมไม่ค่อยไหว้กันพี่น้องเจอหน้ากันให้ไหว้ระวังอย่าคิดว่ากันพี่น้องอันนี้สำคัญนะกันเองแล้วไม่ต้องไหว้ก็ได้พี่น้องอันนี้อันตรายเพราะบางหรือกรณีบางคิดว่าตำแหน่งสูงแล้วไม่ต้องไหว้ไม่จริงครับพี่น้องครับเราต้องไหว้เจอหน้ากันไหว้ไว้ก่อนประการที่สองนะครับอันนี้วิธีการนะประการที่หนึ่งคือไหว้กันว่าจะพี่น้องให้เราพัฒนาทักษะเนี้ยไหว้กันเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดาเพราะไหว้เป็นการทักทายและผมคิดว่าเป็นเรื่องที่สวยมากประการที่สองคืออะไรครับฝึกทักทายผู้อื่นก่อนเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ยากถ้าท่านเจอคนที่ไม่รู้จักในคริสตจักรท่านทักเขาได้หรือเปล่าได้ไหมพี่น้องได้ไหมได้แต่ไม่ใช่ทุกคนทำได้นะเชื่อครับบางคนทำได้บางคนทำไม่ได้พี่น้องผมบอกพวกเรานะครับฝึกครับฝึกตั้งคำถามถามคำถามแง่บวกถามคำถามที่มีสาระพี่น้องคนในพี่น้องท่านอาจจะคิดว่าในโบสถ์โอ้ยทำไมลำบากเหลือเกินแต่พี่น้องครับผมอยากบอกพวกเรานะครับนี่คือการประสบความสำเร็จในธุรกิจนี่คือการประสบความสำเร็จในธุรกิจพี่น้องรู้เปล่าว่าคลินิกผมเนี่ยนะพี่น้องรู้เปล่าครับผมเป็นคนพูดสตาร์ทคอนเวอร์เซชันเริ่มการพูดกับคนโดยที่ผมไม่รู้จักเขาผมสามารถพูดได้และจากสิ่งเหล่านี้แหละคนประทับใจผมส่วนหนึ่งที่คลินิกผมมีคนไข้เพราะผมเป็นคนพูดโดยเฉพาะอย่างยิ่งณเวลานี้อันนี้ขอโทษที่ผมยกตัวอย่างตัวเองนะโดยเฉพาะอยู่ในวงการแพทย์เนี่ยเนื่องจากเรียนหนักและทำงานหนักไม่เรียนรู้ศิลปะเรื่องนี้เพราะฉะนั้นหมอส่วนใหญ่จะปักหนักแล้วก็หมอส่วนใหญ่คนไข้ไม่กล้าถามจริงไหมแต่ผมไม่ใช่เป็นหมอคนเช่นนั้นเพราะผมเป็นคนเริ่มพูดกับเขากล้าพูดกับผมเพราะฉะนั้นมี second visit มีการมาครั้งที่สองแต่บางคนนี้ไม่พูดเลยผมเคยไปหาหมอบางคนเพราะผมไม่ใช่เป็นหมอที่เก่งทุกด้านผมไปหาหมอบางคนปรากฏว่าเป็นรุ่นน้องผมไม่พูดแม้แต่กับผมคำเดียวเลยไม่พูดคำเดียวเลยผมถามว่าผมจะไปอีกหรือเปล่า no ไม่ไปต่อให้คุณเก่งขนาดไหนผมก็ไม่ไปหาคุณจริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นพี่น้องครับเราทำธุรกิจหลายครั้งเราต้องเริ่มต้นในการพูดแล้วเราฝึกที่ไหนผมฝึกที่ไหนพี่น้องรู้เปล่าฝึกในโบสถ์ครับพี่น้องฝึกพูดกับคนนะครับการที่เราทักเขาเป็นการให้เกียรติเขาและให้เขาอบอุ่นคนที่มาใหม่เขาวางตัวไม่ถูกครับให้เราเข้าไปหาเขาก่อนและยิ่งพี่น้องครับถ้ายิ่งท่านเป็นผู้นำนะครับท่านไปทักเขานะเขายิ่งดีใจใหญ่เลยจริงไหมครับฝึกทักประการที่สามคืออะไรครับพี่น้องพูดให้เกียรติผู้อื่นด้วยความจริงใจพี่น้องคนจีนนะมีจุดดีอันเนี้ยคนจีนเนี่ยจะทักกันด้วยการให้เกียรติผมแปลกนะทำไมเตี่ยผมเนี่ยเรียกคนที่อายุน้อยกว่าเขาว่าไอเฮียไอเฮียเป็นไงสบายดีไหมเขาถามไอเฮียผมถามเตี่ยทำไมคนนี้อายุน้อยกว่าเตี่ยทำไมเรียกไอเฮียเตี่ยผมบอกว่าไงแล้วเปล่าเราให้เกียรติเขาแม้เขาอายุน้อยกว่าก็ตามเราก็จะเรียกไอเฮียเพราะฉะนั้นบางทีผมก็เรียกบางคนพี่เราท่านไม่ต้องกลัวนะครับถ้าท่านเรียกคนอื่นพี่อ่ะท่านอายุน้อยดีหรือเปล่า เพราะฉะนั้นไม่ต้องถามเมื่อดีคนไข้มาผมว่าพี่เป็นสบายดีเหรอขอโทษทีนะครับบางคนเนี่ยนะอายุน้อยกว่าผมอายุมากกว่าเขาตั้ง20ปีนะใช่ไหมผมเรียกเขาพี่ครับเขาไม่รู้ตัวหารู้ไหมว่าคุณน่ะแก่พี่น้องแต่จริงๆนะพี่น้องเราเริ่มไม่ต้องแคร์พี่น้องท่านไม่ต้องแคร์ถ้าเราเรียกคนอื่นพี่นะพี่น้องแล้วคนนั้นเขาอายุมากกว่าเราไม่เห็นเป็นไรเลยจริงหรือเปล่ามันผิดตรงไหนล่ะเป็นการให้เกียรติแต่ถ้าสมมติว่าเกิดคนนั้นอายุมากแล้วเลยและเขาเป็นน้องโอ้โหพี่น้องเราดูถูกเขาเพราะสังคมไทยถืออายุสำคัญแต่เราไม่ถือเราให้เกียรติพูดไปเลยพี่จริงไหมครับเพราะฉะนั้นนั่นคือสิ่งที่สำคัญนะครับแม้กระทั่งคนที่ผมอายุที่ผมพูดเกี่ยวกับพ่อผมอายุมากเลยนะยังเรียกคนอื่นเฮียเลย
ก็ไม่เป็นไรเลยพี่น้องเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวแม้เราอายุอย่างเท่าไหร่นะพูดอย่างนั้นได้ประการที่อันนี้พูดให้เกียรติด้วยแต่สิ่งที่ต้องมาจากด้วยความจริงใจในพี่น้องหัวใจของเราต้องสื่อสารกับเขาอย่างแท้จริงประการที่4คืออะไรครับพี่น้องพยายามมองหาจุดเด่นของคนอื่นเสมอซึ่งตรงข้ามกับสังคมปัจจุบันนี้ใช่ป่ะสังคมนี้มักจะมองจุดด้อยของคนอื่นเอ๊ะทำไมคนเนี้ยทำไมเดินขากระเพกพี่น้องเขาเดินเขาอย่างอื่นเขาดีมากเลยแค่เดินขากระเพกก็สังเกตได้จริงหรือเปล่าพี่น้องครับเราชอบมองจุดด้อยของคนอื่นเสมอผมพูดในแง่ลบนะตอนนี้นะพูดเรื่องแง่ลบนะพี่น้องถ้าเรามองจุดด้อยของคนอื่นถ้าเป็นเช่นนี้เรากำลังพิพากษาคนอื่นพี่น้องรู้เปล่าใครพูดเรามีหน้าที่พิพากษาหรือเปล่าเราไม่มีหน้าที่พิพากษาใครนะครับเรามีหน้าที่หนุนใจคนอื่นผู้ที่พิพากษามนุษย์คือพระเจ้าเราไม่มีสิทธิ์พิพากษาใครพี่น้องครับอย่าไปมองจุดอ่อนอย่าไปมองจุดอ่อนอย่าไปมองจุดด้อยของเขาแต่พยายามในนั้นอาจจะมีจุดด้อยเยอะแยะไปจนหมดเลยแต่เราจะต้องมองจุดแข็งของเขาให้ได้คุยกับเขาแล้วเราจะรู้จักจุดเด่นของเขาและจะชื่นชอบของเขาผมยกตัวอย่างให้ฟังเรื่องนึงผมเป็นคนออกกำลังกายวันนึงผมไปออกกำลังกายที่ฟิตเนสแล้วผมไปเจอฝรั่งคนหนึ่งตัวเตี้ยอ้วนมากนะครับแล้วก็มาออกกำลังกายแล้วเวลายกกำลังคือผมอยู่ในผมออกกำลังกายมาเยอะพอจนกระทั่งดูว่าถ้าออกกำลังกายแต่ละท่ามันมีท่ามันมีวิธียกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสมมติคุณยกผิดเนี่ยเรารู้เลยว่าคุณยกผิดแต่ปรากฏว่าฝรั่งคนนี้เนี่ยตัวอ้วนเตี้ยแล้วมาออกกำลังกายท่ายกเวทก็ผิด ยกก็ผิดแล้วคนนี้จะมาคนเดียวนะมาเงียบเงียบไม่พูดอะไรมาทุกวันเห็นแล้วโหผมดูแล้วน่าสงสารมากเลยนะครับเราอาจจะสงสารเพราะว่าเขาเล่นท่าผิดมันก็เลยอ้วนอย่างเงี้ยสิเห็นไหมเริ่มตัดสินใจเริ่มตัดสินนะพี่น้องมองแล้วเรารู้สึกยังไงครับแนวโน้มของเราจะพิพากษาเขาใช่ป่ะที่อยู่อ้วนเพราะอะไรเพราะอยู่เล่นผิดเห็นไหมผมเริ่มพิพากษาคนแล้วพอดีคนนี้เป็นคนไข้ผมด้วยผมก็เลยไปคุยเขาไปทักเขาเพราะผมคุยไปคุยมากับเขาผมประทับใจเขามากเลยเพราะผมพบว่าเขาออกกำลังกายมาแล้ว6 เดือนพี่น้องรู้เปล่า6 เดือนเขาลดน้ำหนักไป20 กิโล6 เดือน20 กิโลพี่น้องเป็นยังไงครับถ้าผิดไม่ผิดไม่เป็นไรอะ6 เดือนอยู่ได้20 กิโลไอ้ยกย่องอยู่ไม่ว่าจะเล่นผิดเล่นถูกก็ตามพี่น้องรู้ป่ะคือเรามองปุ๊บเราจะพิพากษาเขาจะอยู่เล่นผิดเลยอ้วนไงแต่พอเราไปคุยกับเขาโอ้ขนาดเล่นผิดนะครับยังได้20 กิโลนะครับถ้าเล่นถูกจะเท่าไหร่21 กิโล พี่น้องครับเขาทำมากกว่าผมอีกเขามาทุกวันแต่ผมมาอาทิตย์ละ2-3 วันเท่านั้นเองพี่น้องครับแล้วคุยกับเขาต่อไปเขาว่าไงว่าผมก็เลยถามแล้วคุณทำยังไงล่ะตั้ง20 กิโลครับพ่อเขามาทุกวันวันละ1 ชั่วโมงแล้วควบคุมอาหารด้วยแล้วเขามีสูตรอาหารพิเศษที่ลดอาหารน้ำหนักได้พี่น้องครับเราไปคุยกับเขาเรามองข้างนอกอ้วนเตี้ยออกกำลังกายผิดท่าเราพิพากษาเขาทันทีแต่พอเราคุยกับเขาเป็นไงบ้างเขาเป็นฮีโร่เลยจริงหรือเปล่าต่างกันเลยโอเคนะครับประการถัดไปพี่น้องให้เราถือว่าทุกคนมีความสำคัญทุกคนมีความสำคัญแปลว่าอะไรเชิงปฏิบัติพี่น้องฟังดีๆประโยคนี้โทรศัพท์มิสคอลช่วยตอบด้วยครับโดยเฉพาะยิ่งสมัยนี้ใช่ไหมมันมีเป็นโทรศัพท์สมาร์ทโฟนใช่ไหมเพราะฉะนั้นเมื่อโทรศัพท์มิสคอลพบพี่น้องโทรกลับพี่น้องคิดยังไงครับถ้าโทรศัพท์ไปหาเพื่อน10 ครั้ง3 ครั้งไม่รับ2 ครั้งแบตหมด2 ครั้งให้ฝากข้อความรับแค่3 ครั้งแล้วเวลาผ่านไปก็ไม่โทรกลับด้วยพี่น้องใหญ่โทรหาคนนี้หรือเปล่าแย่เลยคนนี้เครดิตเสียเลยไม่มีประโยชน์เพราะแสดงว่าไงเราไม่ให้ความสำคัญกับคนที่เขาโทรมาเลยไม่สนใจจริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นผมมีโทรศัพท์ผมจะทำเสมอผมโทรกับทุกรายจะโทรกับทุกรายจริงไหมครับแม้ผมกำลังประชุมอยู่แล้วมีคนโทรศัพท์มาพอประชุมเสร็จผมรีบโทรไปหาเขาเลยถ้าผมไม่โทรแปลว่าอะไรแปลว่าเครื่องเสียงจริงไหมครับพี่น้องครับเราให้เกียรติซึ่งกันและกันถ้าเราเห็นคุณค่าของทุกคนเราจะต้องตอบแล้วก็สนใจ
ม่ใช่ไม่สนใจเลยพี่น้องอีกอันนึงครับพี่น้องถ้าเราให้เกียรติซึ่งกันและกันถ้าเราเห็นว่าทุกคนมีคุณค่ามีหน้าต้องตรงเวลาการตรงเวลาเป็นเรื่องสำคัญอย่างมากเราเป็นคนไทยแม้เป็นคริสเตียนก็มีปัญหาเราต้องเปลี่ยนนะครับพี่น้องวันนี้ผมมาโบสถ์ 9:30 นผมควรจะมา 9:00 นแต่ผมมาไม่ได้เพราะอะไรรู้เปล่าคนก็ไม่รู้อ้าวอาจารย์หมอหายไปไหนกำลังอธิษฐานเผื่ออาจารย์หมออยู่ในเดี๋ยวอาจารย์หมอเทศนาพี่น้องครับได้เชิงปฏิบัติเราก็มีเวลาที่มันเลทคนอื่นจะมองเลทได้แต่พี่น้องครับถ้าเลทต้องอธิบายเช่นวันนี้ผมพลาดเลย 8:45 ผมกำลังจะออกจากบ้านไอ้ยาโทรศัพท์ไม่ใช่กุญแจรถหายคนทั้งบ้านอยู่ที่ไหนภรรยาเอมี่ต้องร้องเพลงออกมาก่อนพร้อมกับภรรยาผม 8:30 ผมว่าผมจะออกจากบ้าน 8:45 อาม่าก็มาเลทได้เพราะว่าน้องผมรับอาสาปรากฏว่าอีก10นาทีผมจะออกจากอีก15นาทีออกจากบ้านออกไม่ได้พี่น้องผมหาทั้งบ้านโทรศัพท์มาหาภรรยาผมว่ากระเป๋าของภรรยาผมมีโทรศัพท์ผมอยู่หรือเปล่าไม่มีผมก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวลองหาดูอยู่โทรศัพท์กุญแจอยู่ก็เลยวิ่งหาทั้งบ้านในที่สุดเมื่อคืนทบทวนไปทบทวนมาอ๋อโทรศัพท์ของผมสงสัยไม่ใช่โทรศัพท์ไอ้กุญแจของผมสงสัยอยู่ในรถอีกคันหนึ่งอย่างนั้นจริงปรากฏว่ากุญแจภรรยาผมต้องรีบขับรถจากที่โบสถ์เอากุญแจไปส่งที่บ้านเพื่อกลับมาผมต้องอธิบายให้ทเวศฟังให้คนอื่นฟังว่าผมมาสายเพราะอะไรพี่น้องบางคนเข้ามาสายประชุมเป็นไงคะพี่น้องครับเราพูดอย่างนี้แปลว่าอะไรหรือเปล่าคนไม่พูดครับแต่คนมองเข้าไปเลยว่าเป็นไงบ้างเครดิตเสียหมดเลยจริงหรือเปล่าพี่น้องคือเรามาสายได้ไม่ใช่มาสายไม่ได้แต่ผมก็พี่น้องครับแต่ผมก็ไม่อยากจะสร้างวัฒนธรรมในโบสถ์จนกระทั่งกลายเป็นกฎธรรมบัญญัติเราเริ่ม 9:30 มีคนหนึ่งมา 9:31 อันนี้ก็เกินไป พี่น้องเราต้องมีพระคุณด้วยจริงหรือเปล่าใช่ไหมครับแต่พี่น้องครับแต่ว่าเราไม่ได้ทำนี้เป็นประจำพี่น้องครับเราทำนี้เป็นกับถ้าสมมติเราตรงเวลาเป็นการให้เกียรติเพื่อแต่ถ้าสมมติเราเกิดเรามาสายเป็นประจำเป็นไงบ้างแล้วมีคุณค่าคืออย่างเช่นสมมติเรานัด9:00 แต่เรามา9:20 9:30 9:05 9:01ตลอดเวลาเลยเป็นความหมายอะไรครับเป็นความหมายว่าเราไม่ให้เกียรติเขามันไม่ยุติธรรมครับใช่หรือเปล่าพี่น้องเพราะถ้าเรามาสายเรากำลังแสดงว่าคนอื่นไม่สำคัญเราสำคัญทุกคนต้องรอเราและนี่เป็นวัฒนธรรมไทยด้วยจริงหรือเปล่าสมมติเราจะไปไหนเนี่ยเราไม่ไปตรงเวลาเราต้องไปเลทเพื่อไปเลทแปลว่าอะไรเราสำคัญพี่น้องคิดยังไงครับถ้าสมมติคนทั้งโบสถ์คนทุกคนในโบสถ์เป็นแบบนี้หมดเรามีนัดอะไรกันได้หรือเปล่านัดอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องสร้างวัฒนธรรมใหม่ที่ให้เกียรติผมด้วยการตรงเวลาแต่เราให้เกียรติซึ่งกันและกันจริงไหมครับพี่น้องครับถ้าเราเป็นผู้นำเราไม่ตรงเวลาแล้วเราจะเป็นพยานกับนักธุรกิจได้ยังไงจริงหรือเปล่าแล้วผมว่าอันนี้เป็นปัญหาเราด้วยเช่นเดียวกันบางทีนักธุรกิจหลายคนในคริสต์ที่เป็นคริสเตียนไม่อยากจะเอาคริสเตียนไปเป็นทีมงานเป็นพนักงานเขาเพราะอะไรเพราะอาศัยคำว่าพี่น้องผมมาสายแหมบอสก็ต้องเข้าใจสิบอสก็เป็นหัวหน้าเซลล์ไม่ใช่เหรอก็ต้องรักพี่น้องไม่ใช่เหรอเพราะฉะนั้นมาสายนิดมาสายหน่อยก็ไม่เป็นไรต้องรักกันพี่น้องคือเราใช้คำว่าพี่น้องแล้วก็เราก็ทำลายค่านิยมที่ถูกต้องไปเสียจริงหรือเปล่าดังนั้นผมคิดว่าเราต้องระวังเรื่องนี้มากยิ่งเป็นพี่น้องครับยิ่งเราต้องเข้มงวดมากยิ่งขึ้นจริงหรือเปล่าต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันอย่างเต็มที่พี่น้องครับนี่คือตัวอย่างประสบการณ์ทางปฏิบัติ5ประการของการให้เกียรติซึ่งกันและกันแล้วคงจะมีอีกหลายอย่างที่เราต้องพูดนะครับพี่น้องอันนี้ผมเป็นตัวอย่างกันเองว่าเราจะนับถือกันและกันยังไงเพราะฉะนั้นนี่เป็นสิ่งที่ระวังอย่างยิ่งในโบสถ์หลายครั้งเราสนใจเรื่องแนวดิ่งแต่เราไม่ได้สนใจเรื่องแนวนอนและในเรื่องแนวนอนเราก็ต้องระวังด้วยเช่นเดียวกันว่าเป็นอย่างไรบ้างพี่น้องครับสุดท้ายผมจะขอฝากข้อพระคัมภีร์พี่น้อง2ข้อนะครับจากพระธรรมสุภาษิตพวกเราอ่านด้วยกันดีมั้ยครับ1 2 3ความยำเกรงพระเจ้าเป็นการสอนให้เกิดปัญญาและความถ่อมใจเดินอยู่ข้างหน้าเกียรติพระคัมภีร์ข้อนี้บอกไงก่อนมีเกียรติคืออะไรครับถ่อมใจ
พี่น้องจากประสบการณ์ของผมนะครับหลายครั้งพระเจ้าอนุญาตให้ผมเจอความลำบากเพื่อให้ผมถ่อมใจโอเคพูดแรงขึ้นหลายครั้งพระเจ้าอนุญาตให้ผมมีปัญหาเพื่อให้ผมถ่อมใจเพราะฉะนั้นไม่อยากมีปัญหาทำยังไงครับก็ถ่อมใจก่อนสิเพื่อพระเจ้าไม่ต้องสอนถูกไหมเพราะฉะนั้นพี่น้องที่รักครับความถ่อมสำคัญเราจะให้เกียรติคนอื่นเราต้องถ่อมด้วยทำยังไงก็ได้พี่น้องคำว่าถ่อมเนี่ยมันคุมทุกอย่างไปหมดเลยไปที่ไหนก็ตามถ่อมไปก่อนเราไปที่ไหนมันพระคัมภีร์พูดใช่ไหมครับบอกว่าถ้าพระเยซูบอกใช่ไหมครับถ้าเวลาไปประชุมที่ไหนอย่าไปนั่งที่สูงนั่งที่ต่ำก่อนเพราะถ้าเมื่อท่านนั่งที่สูงแล้วคนเชิญท่านลงท่านเสียหน้าเลยแต่ถ้าท่านนั่งที่ต่ำแล้วคนเชิญท่านขึ้นที่สูงท่านจะได้รับเกียรติอันสูงส่งพี่น้องครับบางครั้งเช่นเดียวกันอันนี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นบางทีเราสนใจว่าคุณไม่เกียรติฉันเท่าที่ควรฉันคือใครคุณรู้หรือเปล่ารู้ไหมจริงหรือเปล่ารู้สิแล้วก็ตอบว่ารู้สิจริงไหมครับพี่น้องอย่างเราไม่สนใจคนอื่นว่าแต่เราสนใจว่าเราจะให้เกียรติเขาอย่างไรบ้างและเราต้องระวังตัวถ้าคนไม่ให้เกียรติเราไม่เป็นไรจริงหรือเปล่าไม่ต้องไปสนใจใครให้เกียรติเราจริงหรือเปล่าแต่เราต้องสนใจให้เกียรติผู้อื่นแต่เราเองเราต้องให้เราเรียนรู้ที่ให้เกียรติผู้อื่นจริงแล้วถ้าหากเราโตขึ้นพี่น้องเราดูพระเยซูสิพระเยซูมีเกียรติสูงสุดเป็นพระเจ้าแต่พระเยซูแคร์หรือเปล่าพระเยซูไม่แคร์แต่พระเยซูทอมพระทัยและพระกายของพระองค์จนกระทั่งยอมตายบนไม้กางเขนเพราะฉะนั้นพี่น้องให้เรามีวัฒนธรรมอย่างนี้เกิดขึ้นในโบสถ์ข้อที่2ครับพี่น้องอ่านด้วยกันนะครับ1 2 3ใจของคนก็จองหองก่อนถึงการถูกทำลายแต่ความถ่อมใจเดินอยู่หน้าเกียรติอันเดียวกันความถ่อมใจเดินอยู่หน้าเกียรติแต่ใจของคนจองหองถูกทำลายพี่น้องพอพูดเช่นนี้ผมอยากจะพูดอีกเรื่องนึงบางทีเราเนี่ยเราไม่รู้จะดีลปัญหายังไงอ่ะคือบางทีเราถ่อมไม่เป็นอ่ะเมื่อที่ผมเห็นใจบางคนนะเขาถ่อมไม่เป็นนะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันต้องมีศิลปะเขาพูดไม่เป็นนะอันนี้มันต้องมีศิลปะเราต้องฝึกด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นพี่น้องการสร้างสาวกจะเกิดขึ้นในโบสถ์ไงในโบสถ์เนี่ยเราผิดพลาดหลายอย่างได้แต่พี่น้องรู้หรือเปล่าว่าแต่เราในโบสถ์เราสามารถถูกสร้างขึ้นจากคำว่าซึ่งกันและกันได้นะครับเพราะฉะนั้นสองสิ่งนี้เกี่ยวข้องกันคืออะไรความถ่อมใจและเกียรติถ่อมใจก่อนแล้วจะมีเกียรติพี่น้องพิจารณาดูดีๆนะครับแล้วก็ถ้าเราถ่อมใจเดี๋ยวพระเจ้าจะยกเราขึ้นจริงไหมครับและถ้าท่านถ่อมใจนะครับพี่น้องก็จะยกเราเองโดยไม่รู้ตัวพี่น้องครับนั่นคือสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นผมฝากเรื่องนี้กับพวกเราโอเคครับผมจบคำเทศนาวันนี้แค่นี้นะครับคำถามเพื่อการอภิปรายในกลุ่มเซลล์หนึ่งจากโรมบทที่13ข้อ7จงให้เกียรติยศแก่ผู้ที่ควรจะได้รับคิดถึงพี่น้องทุกคนในคริสตจักรที่มีคุณทุกคนมีคุณค่าจงเสนอแนะวิธีจะให้เกียรติให้การนับถือกับแต่ละคนควรจะทำอย่างไรบ้างโอเคนะครับประการที่2จาก1โครินธ์บทที่20บทที่12ข้อ22 23นะครับพี่น้องคิดว่าในคริสตจักรเรามีใครบ้างที่ดูเหมือนว่ามีเกียรติน้อยเช่นไม่มีใครคิดถึงเขาเลยหรือคนที่ทำงานเบื้องหลังคนเช่นนี้เราจะมีวิธีให้เกียรติให้การรับถือเขาอย่างไรบ้างจงแบ่งปันประการที่3ในสุภาษิตบทที่18ข้อ12นะครับความถ่อมใจเดินอยู่หน้าเกียรติท่านเคยมีประสบการณ์หรือเคยเห็นการที่คนถ่อมใจและได้รับเกียรติหรือไม่จงแบ่งปันเราจะแสดงความถ่อมใจซึ่งกันและกันได้อย่างไรโอเคให้เราก้มศีรษะอธิษฐานด้วยกันนะครับพี่น้องถามพระเจ้าแล้วก็บอกกับพระเจ้าบอกพระเจ้าขอเปิดเผยสิ่งที่เป็นจุดอ่อนแอของเราเพื่อเราจะสามารถที่จะถวายเกียรติแด่พระองค์ได้บอกกับพระเจ้าพระเจ้าช่วยเราที่เราจะสามารถเข้าใจได้ด้วยเถิดเปลี่ยนชีวิตของเราเพื่อเราจะสามารถที่จะดลจิตดลใจผู้อื่นอะไรที่เป็นจุดอ่อนของเราขอพระเจ้าเปลี่ยนเราด้วยพระบิดาผู้ยิ่งใหญ่ขอทรงเมตตาให้สิ่งที่เราได้ฟังในวันนี้พระวจนะที่ได้กล่าวในวันนี้จะช่วยเราให้เราเติบโตขึ้นพระบิดาผู้ยิ่งใหญ่ขอทรงนำด้วยเถิดโดยฤทธิ์เดชโดยกำลังโดยพระเมตตาและโดยพระคุณของพระองค์ช่วยเราด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าเหมือนที่พระองค์ได้บอกกับเราไว้ท่านทั้งหลายได้รับการชำระแล้วด้วยถ้อยคำซึ่งเราได้กล่าวแก่ท่าน
วันนี้ขอพระเจ้าทรงช่วยให้พระวจนะของพระเจ้าในวันนี้จะชำระเราให้บริสุทธิ์เป็นคนที่เติบโตขึ้นในทางของพระองค์ขอขอบคุณและขอสรรเสริญพระองค์พระบิดาเจ้าขอทรงเมตตาและขอทรงสถิตอยู่กับเราขอเสริมกำลังเราด้วยเถิดข้าแต่พระบิดาเจ้าค่ะเราต้องการเป็นคนที่ใช้หลักการของแผ่นดินสวรรค์มาในชีวิตของเราขอพระเจ้าทรงสร้างเราด้วยเถิดพระบิดาเจ้าสร้างเราให้เราเป็นคนใหม่ไม่ใช่เป็นเพียงแต่ความรอดที่เราได้รับเพราะเรามั่นใจแล้วว่าเราได้รับความรอดด้วยพระคุณพระความเชื่อแต่ในขณะที่เราอยู่ในโลกนี้เราอยากจะเป็นคนที่บริสุทธิ์เป็นคนที่ใช้การได้เป็นคนที่พระเจ้าจะใช้เราเพื่อที่จะทำให้พระองค์ได้รับเกียรตินำคนมารู้จักกับพระองค์สร้างคนให้เป็นสาวกของพระองค์และสร้างคนให้เขาเป็นผู้นำเหมือนกับที่เรากำลังโตขึ้นด้วยเถิดขอบคุณและสรรเสริญพระองค์ขอฝากทุกอย่างนี้ไปกับพระองค์ในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้า